ฉันรู้ดีว่าเธอขาดหวังฉันเพียงใดฉันเข้าใจแล้วก็รับรู้ยิ่งได้เห็นเธอห่วงใยมากมายเหลือเกินยิ่งทำให้ฉันคิดที่จะปรับตัวฉันสัญญาว่านับจากนี้และตลอดไปฉันจะทำให้เธอภูมิใจ จะทำตัวให้เธอนั้นรู้สึกดีที่เลือกฉันจะไม่ปล่อยตัวเองให้เป็นเช่นนี้อยากดีกว่านี้เพื่อเธอผู้เดียวได้ไหมให้ฉันได้เป็นคนใหม่ฉันเป็นคนรักเธออยากดีกว่านี้ให้เธอชื่นใจได้ไหมให้ฉันได้ทำเพื่อเธอรู้ว่าไม่ดีพร้อมไปเสมอแต่ฉันก็จะรักเธอตลอดไปได้รู้เป็นใจของเธอเย็นนะครับพ่อคงคงว่ามันผิดเวลาเยอะละคงไม่ไหวแล้วว่ากลับกลับไปไหนครับกลับบ้านสิกลับไม่ได้คงเรามาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพ่อเข้ามาแล้วครับพ่อคงนี่มันอันตรายนะแป๊บนึงนะถ้าซีซัวอามาลูนะอากงตายนะแป๊บเดียวกงขาดอากงไม่ได้นะครับงานนี้มาแล้วครับพ่อคงพ่อไม่ต้องยิ้มเลยดูหน้านี่อากงรอนานแล้วนะครับพ่อมาช้าใจเย็นหน่อยตีมันก็ต้องแบบว่าเย็นอะไรกันผิดเวลาตั้งนานว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับแล้วกองครับอย่าเพิ่งกลับสิครับเกือบจะหนีกลับก่อนแล้วผมนี่รั้งไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเนื่องกับพวกเลือดถูกพวกแม่เสือจับได้ใช่ไหมโถป้ามันจะหลอกล่อแม่เสือมันต้องมีวิธีการที่มันญาติโยนกันหน่อยนึงเอาเถอะครับอากงเพราะว่าตอนนี้ยังไงเราก็หลอกแก๊งแม่เสือสำเร็จแล้วไงครับแล้วสำเร็จแล้วจะมายิงทำไมอ่ะทำไมไม่รีบไปอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นเขารอรอไม่ไหวเขากลับไปก่อนเห็นบอกมีเอเย่นใหม่ด้วยป่ะใหม่ป้าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าโทรไปบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวเราไปเลทนิดนึงคิดไปคิดมานะพวกหรือทำตัวเงี้ยอ้วกกลับดีกว่าวันนี้ครับเอาเลยแล้วกันค่อยทำมาป้าจะกลับป้าว่าไปรวยนี่กลับไปท่านป้าบอกป้าจะเอาจริงเป็นใจแล้วเกินนะมาดูสิโอ้โหสวัสดีค่ะมูจิเองค่ะมูจิโอ้โหป้าชอบกินมูจิเอารสอะไรดีป้าไส้ขิมก็ได้ไส้หนมก็ได้ปิยวัฒน์ครับโอ้ยตายคุยทางโทรศัพท์ว่าเสียงหล่อแล้วนะคะแต่ว่าตัวจริงอะหล่อเลิศยิ่งกว่าอีกค่ะแม่ป้าโอ้สวัสดีค่ะคุณพ่อนี่น้องชายสวัสดีค่ะนี่ลูกชายเลยลูกชายรุ่นใหม่สวัสดีค่ะนี่หลานชายเลยสวัสดีค่ะนี่ดูตายเห็นเฮียๆทั้ง5คนแบบนี้บอกตามตรงนะคะมุจิก็หนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าองค์อาจมอนแมนกันทั้งนั้นเลยอ่ะสาวๆของมูจิ
ี่วันนี้สงสัยว่าจะต้องอ่อนระถวยปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันจนกลับบ้านไม่ถูกแน่ๆเลยอะค่ะปล่อยได้หมดปล่อยมาไล่เลยมีเท่าไหร่ปล่อยมาไล่เลยเดี๋ยวบอกเลยใจเย็นพาใจเย็นใจเย็นโมจิจะรอดูนะคะว่าพวกเฮียๆเนี่ยจะรับไหวจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันถมมาเลิกค่ะที่โมจิได้มีโอกาสต้อนรับพวกเฮียๆนะคะโมจิคัดมาแต่เด็ดๆสุดยอดของสุดยอดเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ชั้น7ชั้นดาวดึงของโมจิสาวๆ come on โอ้ยได้เห็นทีเดียวพ่อเลยพ่อไปไหนของแรงเนี่ยตาอุโสมาเลือกอะไรเอาเลยป้าป้าวันนี้เราเข้าป่าปีศาจแสงซื่อของแม่โอ้แม่โอ้ยไอ้ผู้ชายโอ้ยน้องวัวเนี่ยค่ะโอ้โหสูงยาวขาวดีแม่กระต่ายร้อยแสนตัวเนี่ยจับหูสองหูยกลอยเลยต้มหนุ่มๆนะตาอ้วนบ้างนะตาอ้วนนะว่าเสือดาวนี่แล้วกันดูดุดีเอ้ก็ลำบากใจนะครับเสือก็ไปแล้วกระต่ายก็ไปแล้วกระทิงก็ไปแล้วหนูกับแมวเอาแมวมาเกาคางเล่นๆดีกว่าครับตอนนี้ก็ถึงตามผมเลือกแล้วจะเลือกทำไมให้เจียเข้าเหรอเหลือคนเดียวเล็กๆนิดนึงหูมนๆหน่อยๆอันน้องหนูลิงกี้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 สวัสดีจ้าเลือกกลิ่นได้ยังเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็บอกว่าไม่ยอมคุยธุรกิจกับพวกผู้หญิงแม่ก็เลยให้พวกพ่อเข้าไปคุยแทนพวกเลื่อนล้มกองพวกมังเลี้ยวไปจ้าหน้าตาเหมือนมีเรื่องไอ้พวกอะไรอ่ะมังหลอกพวกเราเลี้ยวฮะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อชาบุตรเกิดสงสัยขึ้นมาก็เลยไปจับตัวในอ้วนคนรถในมาสอบสวนสืบไปสืบมาก็เลยได้ความว่าไอ้บริษัทคู่ค้าที่ทำทีมาเป็นค้าขายกับพวกเราเนี่ยเป็นบริษัทเก๊แหกตาพวกเราทุกคนเลยค่ะเจ้าตัวดีนี่ก็เลยมาสารภาพว่าเป็นแผนหนีเที่ยวของพวกผู้ชายทุกคนแต่ตอนนี้นะคะอากงกับเฮียเปียวตามไปสมทบแก๊งปลาไหลครบทุกคนแล้วด้วยค่ะตอบมานะว่าผัวฉันอยู่ไหนคนบ้าเรื่องเหรอกูบ้าไป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 บางน้องบอกว่าย่าทำข่อยไม่ใช่ย่าทำแรงบอกมานะว่าผัวฉันอยู่ไหนข่อยพ่อหูอย่าขาดข่อยเลยพวกเขาพวกจังมาบางน้องบอกว่าพวกเขาถูกจ้างมาครับไม่ใช่พวกเราถูกจ้างมาครับเอาละเอาละพอมาคิดว่าพวกมันคงไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะแต่มาเชื่อยังไงนะไอ้พวกนั้นมันก็ต้องอยู่ในโรงแรมนี่แน่นอนมีสูงอายุ1นะคะแล้วก็มีกลางคน2แล้วก็แบบไว้รุ่น2ค่ะใช่ค่ะคนที่จะสูงๆแล้วก็คนแก่แบบว่าแต่ว่าดูดีทุกคนเลยค่ะเห็นมั้ยคะไม่เห็นค่ะขอโทษค่ะเดินเข้ามาก็ไม่เห็นเลยเหรอคะไม่เห็นเลยว่ายังไงได้เรื่องมั้ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยอะค่ะไม่เห็นมั้ยแต่เดินเข้าเลยอะค่ะไม่มีใครเห็นเลยเหรอทําไม่เห็นสองคนเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะเย้พ่อเย้พ่อ
ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้ามาทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้ธุระนิดหน่อยอ่ะเห็นพวกบรรดาอัพเยอะมามาไหนนี่หยิบเฮ้ยเราวันนี้มาทำอะไรตอนแรกก็มาประชุมอะตอนนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นตามหาพวกพ่อฉันแล้วหนีเที่ยงแล้วล่ะสิก็ใช่สิมาเป็นครบแก๊งเลยพ่อฉันอากงอาเจกกระเป๋าฮิปเปียวแกเห็นเขาบ้างไหมไม่เห็นเลยอะจะไปตามหาที่ไหนแล้วเนี่ยขอโทษนะครับนี่คุณพริศเขาเป็นคนซ้าของบริษัทฉันเองแล้วส่วนนี่เพื่อนๆค่ะเพื่อนของพักค่ะครับขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณพริศว่าอะไรนะคะคือผมจะถามว่าคนที่พวกคุณตามหาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชายแต่งตัวดีมีคนแก่อายุประมาณ70กว่าๆคนนึงแล้วก็40 50อีก2คนแล้วก็หนุ่มๆอีก2คนใช่มั้ยครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณเห็นพวกเขามั้ยคะเห็นครับคือขึ้นลิฟต์มาด้วยกันครับผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปชั้นบนสุดครับเปล่าไม่ไปออกไปค่ะครับครับนะแล้วคุยกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรักเอ่ยรักเอ่ยก็เคยดูผู้คนรักกันได้ตลอดคนเหล่านั้นยิ่งเห็นและร้องเลยรีบเขียนหน่อยดิไม่มีเหตุผลมีนางสกุลรักมีห่อรถยนต์รักเพราะวางไว้จนมีจะตั้งให้จ่ายเปลี่ยนได้ไงฮะไอ้ต่อโอเคเมาแล้วเมาแล้วเนี่ยเฮียคะเฮียคะแล้วผมโกรธแล้วค่ะอะไรหรือว่าพวกแก๊งแม่เสือจะตามรอยเรามาถูกแล้วทีนี้เราจะทำไงดีครับเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะใจเย็นๆไว้ก่อนค่ะขึ้นชื่อว่าโมจินะคะไม่ทำให้ลูกค้าเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะทางด้านโน้นนะคะมีทางออกฉุกเฉินค่ะปลอดภัยแน่นอนเดินไปช้าๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะเดี๋ยวเด็กๆกับเจ๊เนี่ยจะคอยถ่วงเวลาให้เองค่ะโอ้โหตายแล้วโอ้เจ๊นี่ขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะงั้นวันหลังเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอุดหนุนมากยินดีค่ะวันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนนะลา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 ก่อนนะนี่อยู่ชั้น36เหรอแล้วให้อ้วนลงบันไดนี่นะอ้วนตายพอดีโหป้าลงบันไดยังแค่เมื่อยขาหรือว่าป้าจะรอให้แม่เสือจับได้ตายนะกวายนะป้าเออลงครับหวังดีคงไม่มาพูดที่มาย่อมไม่หวังดีคุณต้องการอะไรไม่ทราบหัวพวกหัวอยู่ไหนผู้ชายในโลกนี้มีเป็นล้านๆคนนะคะดิฉันจะไปทราบได้ยังไงล่ะคะว่าคนไหนนะผัวคุณอย่าเสียเวลาพวกมันเลยมาพวกเราลุยWhat?
ใจดีๆไว้พวกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวจ้าไม่น่าจะสบายพร้อมมั้ยพร้อมพร้อมปะพร้อมปะไม่มีอะไรนี่ป่ะก็ยืนเต็มบันไดเลยยิ้มยิ้มแม่ไม่น่าเชื่อนะปานะโอ้โหเขากลับมานี่ตอนไปใหม่ๆนี่คนเขาเนี่ยกลับมาเนี่ยโอ้โหตัวเขาสูงเรียนเก่งแล้วเรียนเก่งเออเราก็พูดอ่ะยืดทำไมกันเนี่ยไปไหนมาผมพาลูกหลังๆเนี่ยไปเยี่ยมบ้านอาเนียวเขาลูกเขากลับมาจากเมืองนอกไปรู้จักกันไว้ไม่เสียหลายเนาะอร มาลงดีนะเฮ้ยถึงละโอ้ย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 ป้าไปก่อนพี่ป้าไปก่อนท่านสิพวกของกันถูกแล้วไอ้คนนั้นก็น่าเหมือนป้าไม่ใช่ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ไม่ใช่ป้าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหมก็มีโอ๊ตอยากจะบอกว่าหนีไว้ตายไอ้เรียกทำอะไรฮะเอาไงพี่ว้ายป๋าป๋าเฮ้ยใจเย็นๆป๋าตั้งค่ายกงไอ้แปะฝ่ามือพี่ชิกมังไอ้หนุ่มมักเมาลมปังใสสายมาไอ้เฮ้ยดัชนีปาฏิหาริย์ลังซุปเปอร์สยองเอาปุกไปเอ๊ะตรงนี้มันแถวนี้มันไซส์อะไรคะไซส์ A ค่ะไซส์ B ตรงนี้อ๋อนี่ B ตรงนี้ใช่ไหมดูนั่นสิโรคจิตแน่ๆเลยอ่ะโหดูท่าทางสิหืนหืนอ่ะอะไรคะน้องเขาเนี่ยโรคจิตเหรอค่ะพี่เนี่ยมันจ้องยกทรงตาแทบถลนมานอกเบ้าเลยค่ะพี่หนูว่าเห็นมันลุบๆคำๆยกทรงอยู่ตั้งนานแล้วค่ะตายตายวิปริตอ่ะอุ๊ยเอาไงอ่ะอุ๊ยเอาน้องมีโทรศัพท์เอาหีโทรหาตำรวจดีไหมคะคือถ้ามันเป็นอาชญากรนะจับเข้าคุกไปเลยแต่ถ้ามันเป็นพวกโรคจิตอะไรเงี้ยก็ส่งโรงพยาบาลไงน้องโทรมาดูไว้ดูไว้ดูไว้นะยังลูกต่อได้ยังมันหันมาแล้วมันถ่ายแล้วติดแล้วผลิตพี่รู้จักมันด้วยเหรอคะค่ะเจ้านายพี่เองอุ้ยน้องขาไม่ต้องโทรแล้วค่ะอุ้ยตายแล้วคุณผลิตทำอะไรคะก็ดูชุดชั้นในครับไม่ต้องเลยออกไปจากตัวนี้เลยค่ะขอบคุณจริงเลยความจริงคุณผลิตน่าจะบอกรุ่งก่อนนะคะวันนี้รุ่งจะได้มาเป็นเพื่อนคุณผลิตสำรวจตลาดยกทรงอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลกของชุดชั้นในเนี่ยมันช่างกว้างใหญ่จริงๆเลยผมยังต้องมีอะไรที่เรียนรู้อีกมากเลยครับแล้วจะไหวเหรอข้างงานเนี้ยคุณรุ่งครับคุณรุ่งเคยเห็นผมทำงานแล้วล้มเหลวบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะรุ่งเป็นเลขาคุณผลิตรุ่งรู้ค่ะว่าคุณผลิตเป็นคนทำงานจริงจังอย่างตอนที่ไปเป็นคอนซัลท์ที่เป็นที่ปรึกษาให้โรงงานไอ้รถทัตเตอร์ไงคะโอ๊ยแล้วก็ไอ้ที่ก็สนุกบริษัทยามองอ่ะโรงงานน้ำปลาบริษัทของเล่นโอ๊ยไม่ว่าจะกี่บริษัทนะคุณผลิตอ่ะก็ให้คำแนะนำใช่ไหมคะช่วยเขาปรับโครงสร้างจนผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจทุกบริษัทเลยแต่งานเนี้ยรู้ว่ามันหินเกินไปสำหรับคุณผลิตนะคะทำไมคุณลุงคิดอย่างนั้นล่ะครับคือคนที่จะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องยกทรงเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่รู้จักเรื่องของสวงอกผู้หญิงเป็นอย่างดีอะค่ะคุณผลิตคะชาติเนี้ย
คือหมายถึงในชีวิตนี้เนี่ยนะคะคุณผลิตเคยมีโอกาสสัมผัสหน้าอกผู้หญิงบ้างไหมคะรุ่งหมายถึงว่าถ้าคุณผลิตไม่รู้จักหน้าอกของผู้หญิงคุณก็จะไม่มีวันรู้จักเรื่องของยกทรงหรอกค่ะสวัสดีค่ะดร.ผลิตสวัสดีครับลูกนี่ดร.ผลิตค่ะยายพักค่ะเพื่อนเพยเป็นคนแนะนำว่าดร.เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากเพยก็เลยเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเราค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อให้คุณผลิตเนี่ยได้เข้าใจยกทรงมากขึ้นเนี่ยนะคะเพยก็จะพาไปชมโรงงานผลิตของเรานะคะซึ่งโรงงานนี้ก็จะมีอยู่หลายแผนกนะคะก็อาจจะดีไหมคะก็คงดีครับก็ดีก็ดีแล้วค่ะคุณรุ่งครับค่ะไอ้ที่คุณเพื่อนๆเขาถามผมว่าดีไหมแล้วผมตอบเข้าไปว่าดีครับเขาถามผมว่าอะไรครับคือพอดีว่าผมไม่ทันฟังนะครับค่ะคือคุณเพื่อนๆเธอถามว่าจะให้เธอพาไปดูที่โรงงานหรือว่าจะให้เธอถอดเสื้อแล้วก็เปิดยกทรงให้คุณดูตรงนี้เลยดีไหมฮะหล่อเล่นนะคะคือเธอถามว่าพรุ่งนี้จะให้เธอพาไปดูที่โรงงานผลิตเลยดีไหม แล้วทำไมคุณรุ่งถึงแซวผมแบบนี้ครับเอ้าก็คุณนะคะหน้าแดงหูแดงท่าทางก็งงงๆๆๆๆค่ะนี่คุณเพื่อนๆเธอก็รู้สึกผิดสังเกตนะคะคุณฤทธิ์ถามจริงๆคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตั้งแต่โตมาเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้สึกกับใครเหมือนกับที่รู้สึกกับคุณเพื่อนเลยนะครับยิ่งผมอยู่ใกล้เธอผมรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเพราะว่าคุณไม่สบายแน่เพราะว่าการควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะมันเป็นภาวะทางจิตของโรคชนิดหนึ่งนี่คุณรุ่งเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่ต้องเป็นหมอก็บอกได้ค่ะคือภาวะโรคเลิฟเนี่ยนะคะใครเป็นก็จับได้ค่ะด็อกเตอร์ผลิตอะไรนี่นะดูท่าทางแล้วใช้ได้นะนี่ถ้ามาช่วยเราเนี่ยท่าทางธุรกิจเราจะไปได้รุ่งไม่เลวนะเฮียนะอยู่แบบว่าโง่เฮงดีอ่ะดูเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีคุณธรรมในการทำงานถ้าเอามาทำงานด้วยสบายใจสุดๆเลยว่าเจริญเงี้ยเชียร์ครับขอโทษครับนี่เชียร์กำลังหมายถึงไอ้คนที่ขับรถผ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเออใช่ทำไมผมจำเขาได้ครับวันก่อนที่โรงแรมเขาเลยครับเป็นคนบอกคุณนายว่าพวกเธออยู่ที่โรงแรมพวกคุณนายก็เลยตามไปทิ้งบอมไม่ถูกที่ไงล่ะครับฮะไอ้บอมนี่เหรอครับไอ้เลวเนี่ยเหรอไอ้เลวไอ้วันนั้นกำลังจะขึ้นสวรรค์อยู่มันลมมันล่ออยู่นะไอ้นี่มันไอ้นี่เองเหรอขุดลงนรกเนี่ยเหรอว่าไอ้ด็อกเตอร์ไมค์ซีพลิกมาอยู่ใกล้ๆมือนี่มาอย่างนี้ผมต้องเอาให้ตายโอ้โหเย็นสวยงามยั่วยวนนั้นจิตเราปรุงแต่งขึ้นเองสังขารคนเรานั้นไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังไม่มีความจริงแท้ไม่มีความสวยงามใดๆ
สาบวชเรียนมาตั้งหลายปีถ้าต้องมาเสียสมาธิเพราะเรื่องแค่นี้ก็ไม่ใช่ดร.พฤทธิ์แล้วล่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณพริษค่ะสวัสดีครับคืออ๋อนี่คุณลุงเป็นเลขาผมครับสวัสดีค่ะไหว้พระค่ะเดินล้อเล่นค่ะไม่รู้เรื่องคุณพริษคุณลุงจะรับอะไรดื่มก่อนดีไหมคะน้ำตาหรือว่าอะไรไหมคะต้องไม่ดื่มค่ะคุณพริษดื่มได้ไหมคะคุณพริษก็ไม่ครับเริ่มทำงานเลยดีกว่าครับถ้างั้นเราเริ่มที่ฝ่ายผลิตก่อนแล้วกันนะคะดีค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะบรรยากาศเริ่มเลยค่ะเป็นอะไรเปล่าฮะคุณพริษคุณพริษน่าซีดเชียร์เป็นอะไรบ้างฮะอุ้ยงั้นเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะคุณพริษคะตรงนี้ค่ะพริษโอ้จะอุ้งไหวไหมคะไหวไหมคะตั้งสติดีคุณพริษคะคุณพริษคะโอเคไหมลูกครับคะแย่แล้วครับนี่ผมจะทำไงดีครับเป็นโอนหนังจริงๆนะจนนายชั้นปะโถเอ้ยเอายังไงวะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันนะคะเอาอย่างนี้คุณพริษเวลาที่คุณคุยกับคุณเพย์ๆอ่ะอย่าไปมองเธอตรงๆมองบนก็ได้มองซ้ายก็ได้มองขวาก็ได้ห้ามจ้องหน้าคุณเพย์ๆตรงๆเพราะว่าคุณน่ะแพ้ทางเธออย่างแรงเข้าใจไหมคะโอเคครับโอเคถ้างั้นผมจะทำตามที่คุณลุงบอกนะครับแต่ยังไงคุณลุงช่วยดูผมไว้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลกันเดี๋ยวลุงระวังหลังไว้ให้นะคะพร้อมนะส่วนหลังจะเข้าลึกๆท่องไว้ห้ามมองหน้าอย่าไปมองหน้านะคะคิดมาแล้วอย่าไปมองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหมคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพนิษฐ์คุณพนิษฐ์คุณจะเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟนะครับคือช่วยอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวนี้โรงงานสมัยใหม่เขาก็ใช้หลอดประหยัดไฟกันทั้งนั้นแหละครับเห็นด้วยนะคะทุกคนทำงานเลยนะคะเนี่ยเริ่มกันเลยดีไหมคะได้ค่ะงั้นใช้ตรงนี้ได้ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าฮะดูหน้าตาเครียดจังเลยค่ะคุณพริษฐ์น่ะเขาดูไม่ค่อยชอบหน้าฉันน่ะเวลาฉันคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยพูดก็ไม่ยอมมองหน้าฉันก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมากกลัวจะไม่เข้าหูเขาอ่ะหรือว่าคุณเพื่อนไปทำอะไรให้เขาไม่ชอบหน้าหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันน่ะคนเราอ่ะถ้าจะถูกเกลียดที่หน้ามันก็ไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ไหมบางครั้งอ่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีครับวิธีของคุณลุงนี่ได้ผลนะครับถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยก็ไม่ว้าวุ่นครับแต่ดูคุณเพื่อนๆเขาก็ไม่ค่อยจะพูดเลยคุณพลิตนกนั่นสิครับผมว่าดูท่าทางเขาคงไม่เต็มใจต้อนรับพวกเราเท่าไหร่ถึงได้ถามคำตอบคำคุณพริษฐ์เราไปทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าคะก็ไม่ดีครับผมว่าคงจะเป็นนิสัยปกติของพวกคุณหนูครับ
ดูเลิศเชิดยิงชอบกีดกายให้มาทำงานแบบนี้เขาคงไม่แฮปปี้หรอกครับคงอยากจะไล่ให้เรากลับเร็วๆจะได้ไปดินเนอร์หรือว่าไปช้อปปิ้งในที่หรูๆครับเป็นไปได้ค่ะคุณผลิตอยากรู้อะไรเพิ่มไหมถ้าไม่กล้าถามเขาว่าเดี๋ยวลุงถามแพทย์ดีเลยครับดีนะครับจ้าคุณเพยๆอันนี้เป็นเอกสารสรุปคอมเมนต์ทั้งหมดของดร.พฤทธิ์ในวันนี้ฮะแต่ดร.พฤทธิ์นี่ถึงจะดูแปลกๆแต่ก็เป็นคนละเอียดแล้วก็ฉลาดดีเนอะมีหลายอย่างเลยอะที่เรามองข้ามไปอะเขาก็น่ารักดีนะคะสเปคเธอเหรอใช่ขอให้เป็นแค่ผู้ชายก็พอแต่ถ้ายิ่งได้ดร.พฤทธิ์แล้วเนี่ยจะเก็บไว้หม่ำคนเดียวไม่แบ่งใครเลยฮ่าโอ้ยพอพูดปุ๊บแล้วหิวขึ้นมาทันทีเลยนี่สองทุ่มแล้วอ่ะคุณเพยๆเราออกไปหาอะไรทานข้างนอกดีไหมฮะสั่งพวก delivery มาดีกว่าฉันอยากจะอยู่เคลียร์งานให้เสร็จก่อนอ่ะพรุ่งนี้เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศนี่นาใช่ฮ่าแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดตอน11โมงกับคุณจิรนุชนะฮะใช่ใช่ใช่เขาเป็นเพื่อนกับเด๋อใช่ไหมเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะฮะแต่เด๋อเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะว่าเขาเนี่ยเป็นดีไซเนอร์มือหนึ่งนักล่ารางวัลตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะฮะพอไปเรียนต่อที่นิวยอร์กเนี่ยเขาจ้างงานต่อไม่เอาอยากจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยมากกว่าฮะโอ้ถ้าเก่งขนาดนั้นก็ดีเนอะถ้าได้ดีไซน์ล้ำๆนะรับรองว่าเป็นการพลิกโฉมยี่ห้อของเราเลยล่ะถ้างั้นเดี๋ยวโทรสั่ง delivery ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเช็คคิวหน่อยนะฮะเดี๋ยวเป็นไงบ้างไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีจ้านี่คุณปัญจารีเป็นเจ้านายของเด๋อเองและนี่ก็คือคุณจิรนุชฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณคมคิดจิรนุชนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวพวกคุณคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะค่ะเชิญทั้งคุณค่ะสั่งน้ำให้ดื่มก่อนไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุยอะไรก็ได้ค่ะค่ะช่วงนี้คุณนุชยุ่งไหมคะนุชก็มีนิตยสารนะคะติดต่อให้เป็นคอลัมนิสต์ของคิดดูก่อนนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอยากให้นุชไปเป็นอาจารย์นะคะแต่นุชก็บอกปัดไปละอยากเป็นอาจารย์พิเศษก่อนดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นนี่คุณนุชก็คงจะพอมีเวลาให้ถ่ายแหล่งชีวิตใช่ไหมคะก็มีนะคะแต่นุชต้องขอคุยก่อนดีกว่าว่ามุมมองของเราไปกันได้หรือเปล่าดีเลยค่ะรุ่งรุ่งโทรมาเตือนคุณพฤทธิ์ค่ะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกับคุณเพยๆที่ไทยแลนด์จูรี่นะคะครับนี่ผมก็กำลังเตรียมข้อมูลอยู่นะครับอ๋อเหรอคะแล้วเตรียมใจด้วยหรือเปล่าคะเตรียมใจเรื่องอะไรครับก็เตรียมใจที่จะอยู่ใกล้คุณเพยนะสิคะคุณน่ะจะมองหลอดไฟมองเพดานทุกวันนะไม่ได้หรอกนะคะครับถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับครับ
สวัสดีค่ะคุณผลิตสวัสดีครับสวัสดีครับเตี๋ยนี่ไงคุณผลิตที่จะมาเป็นคอนซัลท์ให้เราสวัสดีครับท่านแก่ปิติผมศึกษาประวัติของท่านมาแล้วนะครับผมชื่นชมท่านมากครับท่านเป็นตัวอย่างคนสู้ชีวิตจริงๆครับพูดสะเขินเลยแต่ก็ขอบใจนะที่ชมผมแก่แล้วที่ผ่านมาน่ะมันก็เป็นอดีตแต่ว่าปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยก็ต้องพึ่งลูกๆเขานี่แหละว่าได้ข่าวว่าเรื่องเป็นคนมีฝีมือมากหวังว่าจะทำให้บริษัทเจริญมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะพยายามสุดความสามารถครับเรื่องหน่วยกลางดีหน้าตาหล่อเหลาน่าสมปรารถนาไอ้นี่แหละที่เราเจอมันในลิฟต์มันเป็นคนไปฟ้องพวกแก๊งแม่เสือให้มาเล่นงานเราที่โรงแรมไอ้นี่เหรอใช่ไอ้เตี๋ยลือทำดีมากว่าต้องตอบแทนลือแน ผู้บริหารที่นี่เขาดูกระตือรือร้นดีนะครับมาประชุมกันพร้อมเพรียงแถมมากกว่าเวลาด้วยนะครับก็คงเฉพาะวันนี้มั้งคะวันนี้นะคะต่อให้พวกเขาถูกล่ามโซ่เอาไว้ก็คงจะต้องยอมตัดขาตัวเองอะค่ะเพื่อที่จะมาประชุมให้ได้โหโหแม่นินทาซะผมได้ยินเลยนะครับทำไมครับแม่ผมมาทำงานเร็วนี่แม่ไม่ชอบอะครับจ้าชอบจ้ะแต่ให้แม่พูดเลยนะเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกแหละอะไรกันซ้อเด็กรุ่นใหม่ยังขยันทำงานไฟแรงก็ดีแล้วนี่มาทำงานกันเถอะพวกเราบรรยากาศผู้บริหารคึกคักแบบนี้เนี่ยผมชักเริ่มสนุกแล้วนะครับว่าแต่ว่าวาระการประชุมวันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้เรากำลังจะคัดเลือกนางแบบโฆษณาชุดชั้นในคอลเลคชั่นใหม่ค่ะเชิญค่ะคุณผลิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานานแล้วเหรอคะก็สักพักหนึ่งแล้วครับแล้ววันนี้พอประชุมเสร็จแล้วคุณผลิตอยากจะไปดูงานส่วนไหนต่อดีคะส่วนล่างครับคะเฮ้ยผมหมายถึงว่าพนักงานระดับล่างครับแกชอบใกล้ชิดกับพนักงานระดับล่างค่ะดีค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พาไปนะคะงั้นเราเข้าประชุมกันก่อนดีกว่านะคะดีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญนะคะค่ะผมว่าตอนนี้ใครๆเขาคาดว่านะครับค่าเงินกำลังผันผวนอย่างน้อย2ไตรมาสผมว่าเราน่าจะสต็อกวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างน้อย3เดือนนะครับเพื่อลดอัตราการเสี่ยงนะครับเห็นด้วยทุกอย่างครับหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นการคัดเลือกนางแบบที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คอลเลคชั่นใหม่ครับหัวข้อนี้เลื่อนไปเป็นเดือนหน้าก็แล้วกันไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยมันต้องรวดเร็วฉับไวครับครับใช่ป้ามันจะต้องรีบทำเราคิดอะไรได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไม่ทันคู่แข่งเราใช่ไหมป้านะก็ไปตามนางแบบเร็วๆเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิเวลามันเป็นเงินเป็นทองโอ้บริษัทคู่แข่งป้านี่ก็แซงกันมาถึงไหนแล้วหยุดนั่งอยู่กับพี่จำไม่ได้เหรอคราวที่เราเซ็นสัญญาไว้ว่าไงถ้าใครละเมิดสัญญาแล้วก็รับรองเจ็บกว่าเดิม
ผลิตไม่ต้องงงนะคะคนที่เนี่ยไม่ได้ดูแต่ตาอย่างเดียวดันเอามือไปแตะเขาด้วยก็เลยต้องเรื่องมากนิดนึงค่ะครับคุณผลิตบอกว่าเราควรจะพัฒนาเรื่องดีไซน์นี่เดี๋ยวลองดูกันเลยแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะมีคอมเมนต์อะไรครับไม่เป็นไรครับคุณผลิตคุณผลิตคะไม่เคยเห็นตกหน้ามันค่ะอีกนิดเดียวคุณผลิตคะรู้สึกตัวแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะคุณผลิตเป็นลมไปนานหรือเปล่าครับประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผลิตมีโรคประจำตัวก็น่าจะบอกกันก่อนนะคะพากันตกอกตกใจไปหมดเลยโรคประจำตัวครับก็โรคความดันต่ำไงคะพอลุกพรวดพลาดก็จะเป็นลมครับครับงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะไม่เป็นไรนะครับคุณลุงแน่ใจนะคะแน่ใจครับเนี่ยค่ะนั่งค่ะคุณลุงไม่เป็นไรค่ะทานยาก่อนนะคะเป็นยาจีนนะคะทานแล้วดีจริงๆนะคะดีขึ้นไหมคะดีครับจินุชเฉลยค่ะคุณนุชรอให้นานไหมคะไม่นานเลยค่ะเดี๋ยวบอกแล้วค่ะว่าคุณไม่เคยติดงานอยู่เพื่อขอแนะนำนะคะนี่คุณผลิตเป็นคอนซัลท์ของบริษัทเราค่ะส่วนนี้คือคุณรุ่งนภานะคะเป็นเลขาของผลิตค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณจินุชนะคะเป็นดีไซเนอร์ใหม่ของไทยแรงเชอรี่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะแหมเป็นเพราะคอมเมนต์ของคุณผลิตแท้ๆเลยนะคะคุณเพื่อถึงได้รับดีไซเนอร์เพิ่มนุชก็เลยได้มีโอกาสทำงานที่ท้าทายแบบนี้ค่ะคุณนุชนี่ถ่อมตัวจังเลยนะครับผมดูโปรไฟล์ของคุณนุชแล้วฝีมือระดับคุณนุชเนี่ยจะทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณนุชจะเลือกที่ไหนมากกว่าวันนี้นะคะลุงก็สงสัยอะไรอยู่อย่างนึงมีอะไรครับก็คือคุณจิรนุชเนี่ยแล้วก็สวยพอๆกับคุณเพ่ยๆแถมยังดูเซ็กซี่กว่าอีกแต่ทำไมคุณฤทธิ์เห็นแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะมันเกิดขึ้นเฉพาะกับคุณเพ่ยๆครับแต่ว่าตอนคัดเลือกนางแบบชุดชั้นในยังไม่นับนะครับค่ะก็เล่นเอาซาลาเปามาจ่อให้ใกล้ขนาดนั้นอ่ะอุ้ยพูดแล้วเสียวไส้อยู่เลยครับอุ้ยถ้าเกิดว่ามีอาการใจสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาที่เจอคุณเพ่ยๆแต่เวลาเห็นซาลาเปาเลือดกำเดาพุ่งกระฉูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นซาลาเปาของคุณเพ่ยๆแบบใกล้ชิดคุณไม่หัวใจวายตายเหรอคะคุณฤทธิ์
คุณลุงครับผมรู้นะครับว่าคุณไม่ได้เจตนาแต่คุณควรจะให้เกียรติคุณเพื่อเพื่อนะครับเธอเป็นลูกค้าของเราเป็นสุภาพสตรีและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนดีด้วยนะครับค่ะลุงก็แค่สงสัยเฉยๆค่ะนี่ฝันไปเหรอเนี่ยคุณลุงนะคุณลุงพูดจาเหลวไหลอย่าเก็บมาฝันเลยเนี่ยสั่งว่ะโทษค่ะคุณผลิตคือบังเอิญจังเลยนะครับค่ะกำลังหาซื้อหนังสือธรรมะครับใช่ค่ะพอดีว่าอาม่าชอบอ่านนะคะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเล่มไหนดีค่ะถ้างั้นก็ให้ผมแนะนำให้ไหมครับดีค่ะถ้างั้นก็เล่มนี้นะครับดีมากเลยครับแต่ว่าจะออกแนววิชาการนิดนึงครับเล่มนี้นี่เคยเห็นพม่าอ่านแล้วอะค่ะถ้างั้นก็เล่มนี้ครับดีมากเลยครับแต่ว่าตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับกลัวว่าอาม่าจะอ่านลำบากนะครับตัวเล็กจริงๆด้วยค่ะอาม่าอ่านไปคงปวดตาแย่เลยถ้างั้นนี่คุณพริษฐ์เขียนหนังสือธรรมะด้วยเหรอคะเนี่ยครับคือว่าผมบวชเรียนตั้งแต่ยังเด็กครับก็เลยซึมซับธรรมะไว้เยอะหน่อยครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณพริษฐ์เขียนหนังสือธรรมะด้วยถ้าอย่างนั้นไปเอาเล่มนี้แหละค่ะครับจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานเนี่ยวิเคราะห์หาแนวทางที่จะไม่ซ้ำกับยี่ห้ออื่นแล้วก็รีบนำเสนอบอร์ดโดยเร็วนะครับเพยนี่แย่จริงเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยก็ยังจะชวนคุณผลิตมาทำงานอีกอะแทนที่จะให้คุณได้พักผ่อนก็ผมเต็มใจนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเครียดอะไรด้วยครับแต่ถึงยังไงก็เถอะยังไงเพยก็ขอเลี้ยงข้าวคุณเพื่อเป็นข้าวโอทีก็แล้วกันนะคะจะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะขอชามะนาวค่ะขอหน้าเปล่าครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณค่ะคุณพริษฐ์ดื่มเบียร์ไหมคะไม่ดื่มครับคือว่าผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในของมึนเมาที่ทำให้เราขาดสติครับคุณพริษฐ์นี่เล่นออกค่อยอายเลยนะคะเนี่ยคือค่อยก็ดื่มบ้างนะคะแล้วแต่งานผมเข้าใจครับร้านนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เพื่อนก็มาทานบ่อยนะคะมากับเพื่อนๆ นะคะพอ
พอทานเสร็จแล้วก็จะไปดูหนังกันต่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาแล้วล่ะค่ะพอดีว่างานเยอะครับของผมนะครับนานๆทีจะได้เข้าโรงหนังเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวคุณพนิษฐ์ไปไหนต่อหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วคุณเพื่อจะไปไหนครับเพื่อก็ไม่ไปไหนเหมือนกันค่ะดูหนังเรื่องอะไรกันต่อไม่ได้ดูกินเสร็จแล้วก็แยกย้ายฉันก็โทรหาแกนั่นแหละอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะนี่ขนาดนี้แล้วเขายังไม่มีทีท่าจะชวนแกไปดูหนังเลยเหรอไม่มีอะดิเฮ้ยก็แปลกอยู่นะว่าแต่แกเหอะนึกยังไงอะปิ๊งเขาเหรอแหมก็ไม่เชิงหรอกนะตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่พอมาเจอเขาวันนี้ที่ร้านหนังสืออ่ะเขาก็ดูเป็นคนน่ารักดีส่วนที่แผนกชุดชั้นในเขาก็ดูเป็นคนเก่งแล้วตอนที่ร้านอาหารคือฉันก็กะว่าจะเลี้ยงข้าวเขาเฉยๆนะแต่พอคุยไปคุยมาโอกาสมันก็เอื้อให้เหมือนไปดูหนังกันต่ออะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่ชวนฉันน่ะทำไมอ่ะฉันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะแกช่างมันเถอะตอนเนี้ยแกกำลังหน้ามืดชั่ววูบพอแกได้สติแล้วมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแกก็จะรู้ว่าเขานี่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยก็แค่เขียนธรรมะได้ไม่กินเหล้าแล้วเขาก็เป็นผู้ชายแปลกๆที่ไม่มีเสน่ห์อะไรดึงดูดใจเลยอ่ะแกคบไปไม่กี่วันแกก็จะเบื่อก็ไอ้ที่แกบอกว่าเบื่อเนี่ยมันคือเสน่ห์สำหรับฉันเลยล่ะแกก็รู้นี่ว่าพวกผู้ชายบ้านฉันเนี่ยแต่ละคนเสือสิงกระทิงได้ทั้งนั้นเลยฉันเกลียดแล้วก็กลัวผู้ชายเจ้าชู้มากมากของอย่างนี้เนี่ยนะลางเนื้อชอบลางยาถ้าแกชอบเขาแกก็จีบเขาเองเลยละกันเพราะผู้ชายพันเนี่ยนะถ้าเกิดแกร้อยกันมาจีบก็คงต้องเป็นชาติหน้านั่นแหละเปล่าแกฉันเป็นผู้หญิงนะเอ้าทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วทำไมเป็นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ชายให้ตัวเองหรอแต่ว่ามันไม่เร็วไปหน่อยเนาะนิสัยใจคอเขาจริงๆฉันก็ยังไม่รู้จักเลยอ่ะก็ค่อยๆคุยกันไปจีบกันไปมันจะได้ไม่เสียเวลาแกเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะจะคิดจะทำอะไรก็ให้มันไวๆเข้าหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ค่อยๆชิ่งออกมาไม่เห็นจะมีอะไรน่าเสียหายเลยดีสิจะทำอะไรก็รีบทำเข้าเดี๋ยวแก่เหตุผลที่คนนอกใจนั่นคือความรักที่เริ่มอ่อนไหวนั่นคือเหตุผลของคนหมดใจจึงเปลี่ยนไปนี้ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand